อีกหนึ่งแปลงครับอ้อยข้ามแรงปลูกช่วงเดือนมีนาครับอายุประมาณ2เดือนลุงกับป้าแกฉีดยา2คนครับอ้อยเราก็ดีด้วยไม่ตะแหลกอ้อยยาไม่มีครับไม่ค่อยมีแต่แกบอกว่าไหนๆก็ได้ฉีดแล้วครับมันมีเป็นเกาะๆครับเนี่ยครับยาที่ใช้ก็จะเป็นแม็กโพสหมาแดงครับแล้วก็สารจับไปครับลองเอายาคุมข้าวโพดมาใส่ด้วยเนี่ยว่าอ้อยมันจะมีมันขึ้นที่หลังเขาครับลองดูสักซีกนึงก่อนมันดีก็ปีหน้าจะใส่ยาคุมไม่หมดเลยอีกรอบสองรอบสามยาคุมข้าวโพดใส่จะเล่นไอ้ดีเคใหม่ก็โหไม่ไหวเลยอ่ะคือ1,200แต่นี่ใช้ของฉีดนี่อยู่ประมาณ3อยู่ประมาณ4ถังถ้าเป็นรถไม่ไหวเรื่องอันนี้ลองเอาอันนี้ไม่ได้คุมลองเอานี่ลองเอายากระโพดมาคุม